ง่ายพอสมควรมันก็ฟังดูก็ดูเหมือนหรือผมเชื่อโดยสุจริตใจว่าคงจะมีการต่อรองในพรรคร่วมรัฐบาลแต่สิ่งอันนี้คงประชาชนทุกคนคงเชื่ออย่างนั้นนะครับว่ามีการต่อรองในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามันจะมีการทุจริตไหมมันจะเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายไหมมันเป็นการเตรียมการหาเงินเพื่อเตรียมการเลือกตั้งไหมแล้วมันซื้อมันแย่กว่าเช่าหรือเช่ามันดีกว่าซื้อยังไงอันนี้ผมคิดว่าประชาสังคมหรือเราต้องไปตรวจสอบต่อครับก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะคะในรายละเอียดทีนี้ในส่วนของประเด็นที่จะมีการส่งสัญญาณโดยนายกรัฐมนตรีให้ไปถามประชาชนในการลงประชามตินะว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะตรงนี้ก็มีคนมองว่าเป็นการซื้อเวลาหรือยื้อเวลาไปเท่านั้นเองไม่ได้มีความจริงใจอะไรครับคือเราดูเนื้อหาสาระอย่างนี้นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไขย่อย6ประเด็นมันก็เหมือนบ้านเราเนี่ยมีรูรั่วที่ห้องน้ำฝาขาดแตกบ้างเราไม่จำเป็นต้องไปถามคนอยู่ว่าควรจะซ่อมรูรั่วที่น้ำไหลลงมาหลังจากหลังคาไหมรีบไปซ่อมเลยแต่ถ้าเราจะไปเปลี่ยนแบบเราจะรื้อบ้านนี้ออกไปแล้วเราจะเอาบ้านหลังใหม่มาแทนเนี่ยเราควรจะถามคนอยู่ในบ้านสักนิดหนึ่งว่าควรจะเปลี่ยนแบบบ้านไหมเขามีความสุขอยู่ไหมการโดยสรุปถ้าเปรียบเทียบเช่นนั้นผมคิดว่า6ประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นย่อยมันเป็นการประเด็นที่จะทำไปปะผุไปสร้างความเป็นธรรมหรือไปทำให้รัฐธรรมนูญหรือบ้านเมืองมันเดินไปได้เท่านั้นเองเป็นประเด็นปลีกย่อยก็สามารถทำได้เลยไม่ต้องไปอันนี้อาจจะทำได้เลยครับเพราะว่าจะใช้เงิน 2,000 ล้านไปทำประชามติเพียงประเด็นย่อยเนี่ยกับเอาเงิน 2,000 ล้านไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างโรงเรียนไปแก้ไขปัญหาคนว่างงานช่วยเหลือคนยากจนดีกว่าไหมแล้วก็ถ้าท่านจะถามประเด็นว่าเอา40มาแทน50หรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือมีสสร3เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปทำประชามติอันนี้น่าจะคุ้มกว่าใช่ครับผมเรียนคุณสุภรัตน์และท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าการฟังเสียงประชาชนเป็นหลักการที่ดีนะครับแต่ควรจะถ้าเราจะเสียเงิน 2,000 ล้านเพื่อไปทำประชามติเนี่ยเราทำไมไม่แก้ย่อยแล้วส่วนแก้ใหญ่เนี่ยนะครับหรือจะเอาปี40มาแทนเนี่ยเราใช้โอกาสในการเลือกตั้งนั่นแหละให้ประชาชนตัดสินเลยว่าพรรคใดจะเสนอแก้ไขประเด็นใดหรือจะเอาปี40มาใช้แล้วประชาชนก็แสดงประชามติพร้อมกับการเลือกส.ส.ไปเลยเซฟเงิน2 in 1ไปใช้โอกาสเดียวกันนะครับถ้าเป็นไปอย่างที่อยากให้ประชาชนได้ตัดสินใจใช่ครับนะคะใช่ครับไปแก้ย่อยก็สามารถที่จะแก้ไปก่อนได้ใช่ครับแล้วก็ค่อยไปแก้ใหญ่แก้ใหญ่ก็ค่อยฟังประชาชนติเพราะใช้เงิน 2,000 ล้านครับคุณสุภรัตน์ครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องการ1ซื้อเวลารัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์2ตอนท่านนายกสมัครเคยบอกว่าจะทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณอภิสิทธิ์เองเป็นคนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติอันนี้คุณผู้ชมคงจำได้นะคะตอนนั้นก็มีสถานการณ์ที่ว่ามีพันธมิตรมาชุมนุมนะคะบอกว่าห้ามแก้รัฐธรรมนูญใช่ครับและท่านสมัครก็เลยถ้าอย่างนั้นเอ๊ะทำประชามติถามประชาชนดีไหมว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการอย่างไรถ้าพันธมิตรบอกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ใช้ประชามติตัดสินใช่ครับตอนนั้นก็มีเสียงต่อต้านแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่เห็นด้วยพอเป็นฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติแต่พอเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เห็นด้วยกับการทำประชามติเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบว่าท่านนายกท่านใช้เหตุผลอย่างไรในการเปลี่ยนความเห็นของท่านนะครับพรรคหลายพรรคหรือนักการเมืองหลายคนไม่ได้ปฏิเสธการออกเสียงประชามติแต่ว่าควรจะเป็นเรื่องอะไรซะมากกว่าค่ะน่าจะเพราะมันใช้เงิน 2,000 ล้านเป็นเรื่องที่ใหญ่นะคะที่ต้องใช้การตัดสินนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็คุยกับคุณนพดลปัทมะหลายเรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าประเด็นหลักๆที่คุยกันก็คือผลการวินิจฉัยของทางปปช.ในกรณีคดีแถลงการร่วมของพระวิหารนะคะช่วงท้ายนี้มีอะไรอยากที่จะเพิ่มเติมฝากทางผู้ชมที่อาจจะดูอยู่แล้วก็ให้กำลังใจอยู่นะคะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจ Facebook ผมก็มีคนเข้ามาเป็นเพื่อน 2,000 กว่าคนแล้วเมื่อนะครับ facebook.nopadol.com นพดลปัทมะนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความผมไม่อยากให้พี่น้องกังวลใจนะครับผมยังปกติดียังอยู่กับสุนัขด้วยความสุขแล้วก็ยังมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ยังเข้มแข็งครับเพราะว่าถ้าจะเป็นอัศวินเนี่ยโดนตัดแขนขาดบ้างแต่เราก็ต้องต่อสู้ต่อไปเราจะไม่จำนนต่อการยัดเยียดข้อหาเราจะสู้กับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะเดินหน้าร่วมเดินทางเพื่อแสวงหาประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทำประเทศไทยให้เป็นธรรมร่วมกับทุกคนนะครับขอให้พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงครับเรา
ยังปกติดีแล้วก็ยังสบายดีผมคงจะเปิดโอกาสในการทำพบปะประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังไงก็เรียกว่าจะมาให้ประชาชนได้เห็นกันอยู่นะคะคเอาละค่ะก็ในส่วนของคดีก็ต้องต่อสู้กันต่อไปแต่ว่าการที่ใช้อำนาจมากเท่าไหร่และมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะทำให้พลังของประชาธิปไตยนั้นยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นนะคะควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนพดลปฐมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มาเปิดใจผ่านทางรายการสถานีประชาธิปไตยวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมรับชมรายการสถานีประชาธิปไตยแล้วมีคำติชมอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ